เรียนเรียนค่ะเรียนอันนี้จอดแล้วอันนึงเหรอเมื่อเช้าแข็งไหมอันนั้นอันนู้นอ๋ออันนี้แข็งเม็ดนี้พรุ่งนี้นะอันไหนที่มันนิ่มกว่ากินก่อนเอาไว้อย่างนี้แหละไม่เสียเอาไว้ใส่ถาดไว้นี่แหละต้องแช่เย็นไหมไม่ต้องแช่ถ้าจะให้มันสุกอ่ะกลิ่นคุ้งห้องแน่เพราะว่ามันยังไม่เละกลิ่นไม่ออกหรอกถ้าทุเรียนเละน่ะกลิ่นแรงวันนั้นผ่านมาแล้วอดกินนะคะวันนี้ต้องรีบซื้อไปเลยมันหมดแล้วพอมาว่าหลังรถไม่อยู่แล้วนี่ก็หมดแค่นี้เหลือแค่นี้แหละสองค่ะทุกคนวันนี้โมมาพร้อมกับความหอมของคนไทยที่ฝรั่งบอกว่าเหม็นสุดๆนี่ค่ะทุเรียนค่ะช่วงนี้เป็นหน้าทุเรียนนะคะคนที่อยู่ไกลบ้านก็จะลำบากนิดนึงส่วนตอนนี้โมอยู่เมืองไทยนะคะโมขอจัดการก่อนนะคะมากินด้วยกันค่ะทุกคนโมชอบกินเม็ดเล็กๆปีนี้พี่ยักษ์ไม่เอานะคะบอกว่ากลิ่นแรงอันนี้มันสุกไม่พร้อมกันนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ชุบน้ำยานะคะมันจะทยอยสุกอันนี้ยังแข็งอยู่เดี๋ยวโมเก็บไปกินทีหลังโมเลือกกินที่อันนิ่มๆก่อนนะคะทุกๆคนวันนี้งดมื้อเย็นค่ะแต่ขอกินทุเรียนแทนขอโทษคนที่อยู่ไกลบ้านด้วยนะคะหากินยากนิดนึงกิโลละ160บาทนะคะหวานมันมากเลยอ่ะแก่จัดเลยนะคะนี่นะคะเม็ดเล็กมากเลยอันนี้เป็นแบบกรอบนอกนุ่มในนะคะถ้าเราอยากได้แต่เนื้อเขาก็แกะให้แต่เนื้อนะคะแต่เขาชั่งกิโลละ500บาทมีแต่เนื้ออย่างเดียวเลยนะคะเขาแกะให ยากนอนการหายใจอยู่บนเตียงเหม็นไหมเบบี มันจะเหม็นสำหรับคนที่ไม่กินนะแต่คนที่ชอบกินก็จะหอมแล้วก็ฟินอีกสักเม็ดจะเป็นลายไฟ
รอบนอกนุ่มในค่ะมันจะแกะยากนิดนึงไส้เขาจะแข็งLast year you have the taste, no? One time. พยายามกินแรงมาค่ะทุกคนมาช่วยโมกินให้หมดหน่อยลูกนี้น้ำหนักตอนที่ยังไม่ได้ผ่า4กิโลถ้วนเลยนะคะเพราะแกะเนื้อออกมาได้ประมาณกิโลกว่ากิโลครึ่งน่าจะประมาณนี้ค่ะเม็ดเล็กมากพิกัดอยู่ตรงซอยกรมที่ดินนะคะข้างตลาดซอยกรมที่ดินเขาจะขายบนรถปิกอัพค่ะกิโลละ160ถ้าช่างทั้งเปลือกอะค่ะหอมมากเมื่อวานตอนโมไปซื้อก็มีฝรั่งเขามาซื้อเหมือนกันนะคะอายุเยอะแล้วล่ะเขาบอกว่าเขาชอบกินนะคนนั้นอะมาค่ะทุกคนมากินกับโมนะคะอันนี้สำหรับทุกๆคนค่ะ